สวัสดีครับสวัสดีสําหรับผู้ที่รักในการเกษตรทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจในการเกษตรนะครับมื้อนี้สิไม่แยกต้นขนานะครับที่อายละวานไปแล้วมันทีนี่ครับเบิ่งเดี๋ยวมื้อนี้ผมก็สิมาแยกนะครับแยกออกไปปลูกในแปลงอื่นนะครับเพราะเอาไว้น้ํากันมันสิบ่โตมันสิบ่ใหญ่นะครับเฮาก็จําเป็นต้องแยกออกไปอีกแปลงนึงเพราะมันแย่งสารอาหารกันนะครับแล้วมันเบียดกันแห้งนะครับเดี๋ยวไปแยกกันครับก่อนเฮาสิถอนนี่ไปต้องเฮาต้องรดน้ําก่อนเด้อครับให้มันเปียกก่อนมันจะสิถอนง่ายนะครับถอนได้ต้นที่ต้องการแล้วเดี๋ยวเฮาสิไปปลูกกันนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับผมครับนี่เอาฟังมาคุมครับบ่ได้เอาของมาใส่บ่ฮะถอนจังได๋ครับนี่ตอนนี้ฉันเอาได้บอกถอนเลยเป็นยังหรอกเข้าขั้นตอนนี้ก็คุ้มฟางนะครับตอนนี้เพื่อให้ต้นมันพยุงได้นะครับดินซุ่มบ่จิบ่บังWow.
ถอยมาหลบซ้องครับตัวนี
ครับผมอันนี้ก็แปลงของผมก็เสร็จแล้วนะครับจะได้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามนะครับฝากกดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับขอบคุณครับผมโอ้น้องผีน้องเทวดาเลยเราปลูกกันนะครับปลูกได้ดอกนี่พ่อใส่หรือวะลงมาส่วนเจ้าของอีหลีเลยเอาอันนี้ของเพื่อนนี่วะลงจอยได้จอยได้แปลกจอยอยู่พุ่นพุ่นจะมาง้อเองอยู่นี่เออแดกแล้ววะโอ้แปลงเลยยายโหโอ้บ่อยายมันบ่งามนะสิเหลือยังไหวติโอ้ยหลายโว้ยมาไว้ถอนของเขาต้นง่ามพร้อมได้ถอนของเขาเลยโอ้ยอย่าไปปลูกตอนเนาะปลูกแข่งกันนะครับสองแปลงนี่โกงแต่ออกโตคุณโอ้แล้วคงผู้ใดเหี่ยวกว่าน้ำบ่ถึกล่ะโอ้สปริงเกอร์ก็สิปิดไว้ข้างนึงให้มันมาข้างเดียวโกงกันโพดแบบนี้